La mer สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Love Salon ค่ะแล้ววันนี้ค่ะออมมาเลือกซื้อวัตถุดิบไปทำอาหารให้กับดารารับเชิญของออมทานนั่นเองตอนนี้ก็ยืนอยู่นี่เลยร้านขายผักนะคะวันนี้จะมาเลือกซื้อนี่ค่ะเลมอนค่ะวิธีการเลือกซื้อเลมอนนะคะก็ง่ายดายมากๆเลยค่ะเราต้องดูที่ผิวของเลมอนนะคะเพราะว่าเลมอนเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าผิวมันขรุขระเยอะเนี่ยแล้วก็มันมีรอยช้ำเนี่ยแสดงว่าไม่โอเคเพราะว่าเราจะใช้ผิวของเลมอนนะคะทำอาหารซะส่วนใหญ่ค่ะแต่เลมอนลูกนี้เนี่ยผิวไม่ขรุขระแล้วก็ผิวเนียนสวยอย่างนี้โอเคค่ะอย่างนี้รับรองเลยว่าอร่อยแน่นอน La mer bergère d'azur infiniค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ครัวค่ะและช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเทศกาลวันแม่นั่นเองนะคะก็ขอต้อนรับนะคะคุณอรัญญานามวงศ์นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียกสั้นๆนะคะแม่เปียกเล่นละครด้วยกันอยู่เล่นละครด้วยกันนะคะเรื่องตราบาปสีขาวนั่นเองนะคะแต่เพิ่งเคยร่วมงานกับคุณแม่ครั้งแรกใช่ทั้งที่เล่นมาเยอะแยะแล้วเนาะใช่ค่ะหนูเข้าวงการมาก็นานเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เคยร่วมงานคุณแม่เลยเพิ่งได้ร่วมงานโอกาสดีค่ะใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้คุณแม่มาเยี่ยมนะคะที่บ้านอ๋อมนะคะอ๋อมก็มีสเต็กปลาแซลมอนนะคะทำเป็นเมนูในวันนี้ค่ะจะโชว์ฝีมือให้ทานใช่ไหมใช่ชิมใช่ไหมใช่แล้วค่ะแต่เมนูนี้ไม่ยากเลยค่ะเมนูนี้ง่ายๆนิดเดียวเองจริงๆแล้วอาหารฝรั่งทำง่ายเราหรือว่าเรามาอะแดปเป็นทำเป็นอาหารไทยก็ได้มีน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆอะไรเงี้ยของไทยก็อร่อยเหมือนกันเป็นของชอบเลยนะเนี่ยนี่ได้รับประทานปลาแล้วก็ผักอะไรค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังคงอยู่ในช่วงเทศกาลวันแม่ค่ะไปเที่ยวไหนดีคะสำหรับช่วงนี้สำหรับครอบครัวค่ะแม่คะคงจะไปที่สวนนะคะจะไปที่สวนเดี๋ยวคุณพ่อชวนอยู่ว่าจะไปเที่ยวสวนกันเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราทำไปคุยไปดีกว่าไหมคะตอนนี้เรารู้สึกว่าเดี๋ยวเราเริ่มจะหิวแล้ว ได้ค่ะค่ะอันนี้ก็ไม่ยากค่ะเดี๋ยวหนูจะเริ่มทำเลยดีกว่าให้แม่เป็นคนช่วยนะช่วยดูคุณแม่ปกติทำไหมคะไม่ได้ เป็นคนไม่ได้ทำอะค่ะดีขอล้างมือนิดนึงอะค่ะคุณแม่นี่ตอนแรกเข้าวงการหนูจำได้คุณพ่อเล่าให้ฟังคุณแม่ประกวดนางงามใช่แม่ คุณแม่ประกวดนี่คืออยู่ดีๆไปประกวดได้ไงอะค่ะมีแมวมองเหมือนสมัยนี้ไหมคะไม่ค่ะมองกันเองไม่มีแมวมามองค่ะแล้วเราอยู่ดีเราเข้าไปสมัครเลยนะคะไม่ใช่ค่ะเพิ่นมีญาติของเพื่อนพี่สาวค่ะญาติของเพื่อนพี่สาวมาขอว่าเนาะไปประกวดให้คุณอาหน่อยได้ไหมอ๋อค่ะซึ่งจริงๆเราก็บอกอุ๊ยเราก็ไม่ถนัดนะแล้วก็เราก็ไม่อยากทำกิจกรรมตรงนี้แล้วคุณแม่ก็เข้าประกวดตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นไหมคะแม่ก็ต้องตื่นเต้นสิคะเพราะว่าแหมมันเป็นงานค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแล้วค่ะแล้วที่สำคัญคือมันใช้เวลาเยอะค่ะนะคะมันก็ค่อนข้างจะลำบากสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันอ่ะบรรยากาศคนละอย่างเห็นไหมสุดท้ายเราก็ได้ตำแหน่งมาเป็นที่สองก็ค่ะเป็นรองสาวไทยคุณอภัสรารองของคุณอภัสราใช่พอคุณแม่ได้ตำแหน่งขึ้นมาคุณแม่ก็ได้เข้าวงการเลยไหมคะไม่ค่ะคือตอนนั้นเรายังเด็กนะเรายังเรียนหนังสืออยู่ด้วยแล้วเราก็ไม่ได้อยากเข้าวงการเลยเวลาใครมาติดต่อให้ไปทำงานตรงนี้เราก็ไม่ก็มีถ่ายแบบถ่ายอะไรอย่างนี้เราก็ไปสมัยนั้นก็ไม่ค่อยอะค่ะไม่ค่อยมีถ่ายแบบไม่ค่อยมีอะไรเหมือนอย่างสมัยนี้เท่าไหร่แต่ว่างานที่คนให้ความสนใจมากก็คืองานแสดงก็ปฏิเสธไปเรื่อยปฏิเสธตลอดเลยจนกระทั่งหลังจากนั้นได้สักปีกว่าสองทางถึงได้มาเริ่มงานจริงๆเรื่องแรกคุณแม่เรื่องอะไรคะเรื่องแรกของแม่ที่เล่นให้นะก็คือเรื่องลมไม่ใช่ลมหนาเรื่องแสงพยศแล้วก็แต่เรื่องที่เสด็จพระองค์ท่านประทานให้เล่นนี่ก็คือ เรื่องอีแตนอีแตนใช่อีแตนแสดงว่าต้องแก่น
ช่ส่วนมากก็หนังช่วงที่เรามาเริ่มเล่นใหม่ๆก็แกนหมดอ่ะตอนแม่เริ่มลงมือทำเลยนะคะแสนพยศนี่ก็ชื่อก็บอกเลยเห็นไหมแสนพยศจริงพยศมากอะไรประมาณนี้นี่ก็เหมือนกันเรื่องอีแตนนี่ก็เหมือนกันก็แกนเลยก็แกนก็เพราะว่าอะไรอ่ะเหมือนร้ายเหมือนกำลังแตนอ่ะค่ะท่านว่าอย่างนั้นนะคะแล้วคุณแม่ค่ะแล้วพระเอกคู่ขวัญของคุณแม่เป็นไงคะพระเอกคู่ขวัญก็คือพี่แอ๊ดสมบัติพี่แอ๊ดสมบัตินั่นแหละเพราะว่าพี่แอ๊ดจะเล่นกับเรามีโอกาสได้เล่นกับพี่แอ๊ดมากที่สุดค่ะค่ะคือต้องเท่าไหร่เฉพาะเล่นกับพี่แอ๊ดก็ต้อง200กว่าเรื่องแล้ว200กว่าเรื่องไม่ได้ทำสถิติไว้เองนะแต่พี่แอ๊ดบอกค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นโหยตอนนั้นนี่ฮอตฮิตสิพอเฉพาะพี่แอ๊ดเองเนี่ยก็ลงได้ชื่อว่าเป็นนักแสดงที่ลงกินเนสบุ๊กถูกไหมคะก็พี่แอ๊ดเล่นทั้งหมดต้อง600กว่าเรื่องค่ะอันนี้เสร็จแล้วค่ะโอ้ง่ายแล้วไวเนาะง่ายนิดเดียวเองอยู่ที่ฝีมือปรุงแล้วนะใช่ไหมคะแล้วคุณแม่คะเราพอหลังปุ๊บมันต้องมีละครต่อเนื่องมาอุ้ยละครนี่มาหลังแล้วค่ะแต่ตอนช่วงที่เล่นหนังแรกๆก็เคยได้ไปเล่นละครเหมือนกันค่ะ คุณแม่ค่ะอยากให้คุณแม่บีบให้หนูไม่กล้าโชว์ ไม่กล้าบีบให้ทำไมไม่อยากให้คุณแม่บีบให้ทานรถมือของเราตรงนี้เหรอใช่ค่ะเอาละค่ะใช่แบบว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราช่วยกันแต่งจานนะคะเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปทานกันแต่ว่าก่อนอื่นแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะพานะคะแฟนๆเลิฟจะลองไปดูนี่เลยค่ะงาน World Expo ค่ะที่ประเทศจีนนี่เลยที่เซี่ยงไฮ้นะคะไปนะคะใช่ค่ะอลังการมากเลยนะคะไปดูกันเลยดีกว่าไปชมพร้อมๆเลยอาคารศาลาไทยจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกมีกิจกรรมมากมายเลยค่ะเช่นส่งน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมมากๆเลยล่ะค่ะTant je garde un regard Pour quelle raison ce soir Passez-vous sans me voir Amour, je vais le dire Je vous aime C'est ridicule et c'est bohème C'est jeunesse et triste AussiPasser sans me voir, me donnerez-vous ce soir?